นานิสลาค่ะเจนี่จารินีค่ะน้ำตาลลิตาค่ะครีมพิโรวีอนุสุริยาครับมินมินตาค่ะเฮดเฮดพลครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมสวัสดีครับผมคีมพิริอนุสริยาครับผมเมธเมธจากนาวัฒน์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกคนมาได้รู้จักกับร้านชื่อดังย่านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นร้านอะไรครับคุณเมธก๋วยเตี๋ยว13ครับครับผมก๋วยเตี๋ยว13นะครับดูชื่อแล้วมันก็แปลกๆแล้วทำไมคนถึงอยากจะมากินนะครับงั้นเราต้องลองไปดูกันได้ครับผมPurchase your tracks today. ตอนนี้ครับนะครับเราก็อยู่กับคุณเป็นป้าพี่ด้วยกันนะครับป้าเป็นป้ามาก่อนเป็นเจ้าของร้านก็เดี๋ยวอีก3ร้านนี้นะครับค่ะไม่ทราบว่าป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อจามรีเสืออินค่ะมีชื่อเล่นว่าป้าสาวนะครับใครมากินร้านนี้ก็สามารถอัดถ่ายได้นะครับครับครั้งนี้ที่เรามาก็คืออยากจะมาชิมอาหารแล้วก็อยากจะลองถามคำถามเล็กๆน้อยๆอ๋อได้ครับลูกอยากรู้ว่าทางประวัติของร้านนี่ครับเป็นมาอย่างไรครับอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือ13อันนี้ของป้าเปิดมาด้วยราคาก๋วยเตี๋ยวชามเล็ก13บาทชามใหญ่ราคา25เมื่อ3ปีที่แล้วป้าเพิ่งมาปรับราคาเป็นชามเล็ก15ชามใหญ่30ก็คือเมื่อก่อนนี้ป้าจะขายอยู่ทางฝั่งทางสะดานทางตึกชันตาค่ะครับค่ะแล้วอย่างนี้อันนี้เป็นเหมือนกับไฮไลท์ของที่ร้านคือลูกค้ามาส่วนใหญ่ก็คือจะต้องสั่งไก่ทอดเกี๊ยวทอดบะหมี่กะเพราเป็นเมนูเด็ดของร้านใช่ไหมครับค่ะค่ะไก่เกี๊ยวเมนูอันนี้ถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์จะบะหมี่กะเพราค่ะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเพราะว่าแต่ผมทานมาผมก็ไม่เคยเจอบะหมี่กะเพราอ๋อค่ะก็คือเมื่อก่อนนี้ป้าขายอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เลยทําหมี่กะเพราทานร้านก็อยากเปิดร้านก็เลยบอกว่าตัวนี้แหละมันน่าจะใช่เปิดตัวได้แล้วแบบอย่างเช่นเวลาทําการแบบเวลาเปิดกับเวลาปิดนี่คือเวลาไหนบ้างครับอ๋อถ้าเปิดช่วงเช้าก็ประมาณถ้าจะพร้อมขายเลยประมาณ 10:30 น.อ่ะลูกถ้ารอบของป้านี้จะปิดช่วง 16:00 นพอดีลูกชายขอทำต่อเป็นช่วง 18:30 ถึง 20:30 ต่ออีกรอบนึงค่ะครับผมไม่ทราบว่าป้าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวป้ามีเป้าหมายในการขายก๋วยเตี๋ยวยังไงบ้างครับเป้าหมายของป้าเหรอก็คืออยากทำทุกอย่างให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดในการที่จะเข้ามาในร้านการบริการก็จะเป็นหัวใจของที่ร้านแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าคุณป้ามีแผนการดำเนินธุรกิจการขายก๋วยเตี๋ยวยังไงครับมีขั้นตอนถ้าขั้นตอนมีการดำเนินธุรกิจของป้าไม่มีค่ะเพราะว่าต้องดูลูกค้าในวันต่อวันถ้าลูกค้าเยอะก็ใช้ของเยอะตามไปตามจำนวนคือป้าจะสต็อกของไว้ด้วยล่วงหน้าค่ะในแต่ละวันก็คือไม่ใช่ว่าจะขายแค่เท่านี้แต่ว่าป้าจะมีเหลือมไว้เป็นสำรองนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าลูกค้าเกินที่เรากะไว้เราก็จะมีของออกมาอีกค่ะแล
แล้วผมอยากทราบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนป้าเป็นยังไงอ๋อคือหักค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้วเหลือประมาณวันละ 1,000 บาท 1,000 บาทค่ะตีเลยเฉลี่ยแต่ก็จะไม่เท่ากันในทุกๆวันใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะป้าก็จะมีเหลือเยอะกว่านั้นอ๋อครับผมค่ะแล้วในการขายก๋วยเตี๋ยวของป้าครับอยากทราบว่าคุณป้ามีวิธีการดึงดูดลูกค้าไงครับแบบรู้ได้ยังไงว่าลูกค้ากลุ่มนี้ชอบอะไรหรือว่ามีอะไรให้เป็นที่สนใจของลูกค้าป้าจะพยายามจำจุดเด่นของลูกค้าให้ได้ค่ะว่าลูกค้าเดินเข้ามาส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าถ้ามาประจำอย่างน้อย3ครั้งถ้าลูกค้าสั่งแบบนี้ป้าจะจำได้เลยว่าวันนี้ลูกค้าจะกินอะไรลูกค้าจะมาบอกว่าเหมือนเดิมครับป้าเหมือนมีลูกค้าคุณหมอคนนึงมาก็คือเหมือนเดิมครับป้าแต่เหมือนเดิมของลูกค้าก็จะในแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแล้วผมอยากรู้อย่างคือข้อดีของร้านนี่คือยังไงคือทำเลที่ตั้งหรือว่าแบบการทำอาหารอร่อยคุณภาพดีป้าเน้นว่าของดีราคาถูกบริการดีแล้วก็พวกน้ำดื่มอะไรทุกอย่างป้าจะพยายามปีกับลูกค้าค่ะเพราะว่าในแต่ละวันลูกค้าอาจจะมีรายได้หรือว่ามีเงินใช้จ่ายมาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะถึงมีเงินน้อยก็มาทานได้ค่ะแล้วแบบอย่างเช่นมีอุปสรรคไหมครับอุปสรรคเล็กเกี่ยวกับทางร้านนี้มีที่เป็นปัญหาของป้าไหมครับอุปสรรคปัญหาของป้าเหรอคะส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกน้องที่ร้านน่ะจะเป็นเหมือนญาติกันทั้งหมดครับพี่ชายพี่สะใภ้เป็นคนเก็บตังค์เป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละลูกไม่ทราบว่าคุณป้ามีช่องทางการติดต่อได้ไงคะบ้างครับถ้าเกิดสมมติว่าจะมีลูกค้ามาออเดอร์เยอะๆแล้วแบบไปส่งส่วนใหญ่ก็ป้าจะให้เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรของป้าก็จะเป็นเบอร์ทัวร์ส่วนตัวของป้าเลยก็คือ0842791113ชื่อร้านได้ค่ะก็คือถ้าอยากโทรมาบอกป้าครับผมจะมา10คนอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมจะมาจองที่ไว้ให้ด้วยนะครับก็จองคิวได้ได้ค่ะแล้วอย่างสุดท้ายครับผมอยากทราบสถานที่ตั้งของร้านนะครับอ๋อร้านของป้าก็จะอยู่หลังมอนะคะมาทางยูพาซ่าผ่านตรงหัวมุมซอยจะเป็นซอยแคบเป็นหัวมุมซอยชื่อหัวมุมดูอะไรนะคะร้านดินสอสีอะค่ะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะมองเห็นต้นมะม่วงสูงๆก็คือตรงนี้แหละค่ะคือที่ตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ13โอเคครับผมค่ะวันนี้ก็มีเมนูเยอะแยะมากมายเลยพวกเราสองคนก็รู้สึกหิวๆแล้วนะครับพอลองชิมเดี๋ยวลูกลองชิมดูเลยนะคะว่าอันไหนลูกจะสนใจเผื่ออันไหนที่ลูกดูแล้วมันน่ามากลองชิมวันนี้ครับแล้วก็มาลองเกี๊ยวกรอบนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านกันเลยพร้อมกับน้ำจิ้มไก่นะดูนะครับมันกรอบจริงๆครับนี่ขนาดวางมาตั้งนานแล้วยังกรอบอยู่ครับอร่อยมากค่ะอร่อยอ่ะสุดยอดเป็นซิกเนเจอร์จริงๆครับเมนูนี้ครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ขอขอบคุณป้าสามมากนะครับที่มาให้ความร่วมมือนะครับผมครับถ้ามีอะไรที่จะให้ป้าให้ความร่วมมือป้าก็ยินดีนะคะถ้าเผื่อมีปัญหามีอะไรก็สอบถามป้าได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะSWOT Analysis จุดแข็งราคาถูกเมนูหลากหลายบริการรวดเร็วบางเมนูไม่มีที่อื่นจุดอ่อนที่จอดรถมีน้อยไม่เพียงพอการส่งเสริมการขายยังไม่กว้างขวาง
จะเป็นการบอกต่อแบบปากต่อปากมากกว่าช่องทางการติดต่อมีแค่เบอร์โทรศัพท์โอกาสอยู่ใกล้หอพักมากมายอาหารเป็นประเภทได้ไวไม่เสียเวลาอุปสรรคจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของร้านก๋วยเตี๋ยว13คือให้ลูกค้าที่มีรายได้ทุกๆระดับสามารถรับประทานอาหารที่นี่ได้เพราะมีราคาที่เหมาะสม STP นะคะการแบ่งส่วนตลาดเน้นขายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือ B2C เพราะผู้บริโภคสินค้าจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไปที่ทำงานค่ะการกำหนดเป้าหมายตลาดเป้าหมายของตลาดหลายส่วนโดยใช้หลายผลิตภัณฑ์เพราะทางร้านมีสินค้าที่หลากหลายไม่ใช่แค่เพียงก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นแต่ยังมีขนมจีนไก่ทอดเกี๊ยวทอดน้ำปั่นและของหวานทำให้ตอบสนองความต้องการได้มากกว่าค่ะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางร้านก๋วยเตี๋ยว13ในการขายสินค้าราคาถูกเพื่อวางตำแหน่งของสินค้าทางการตลาดสร้างเอกลักษณ์ของทางร้านอาหารสะอาดมีคุณภาพราคาย่อมเยาทำให้ดึงดูดลูกค้าได้หลายกลุ่มค่ะสินค้าและแบรนด์ร้านก๋วยเตี๋ยว13จะมีอาหารที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสามารถสร้างเป็นจุดขายกับทางร้านได้เนื่องจากทางร้านก๋วยเตี๋ยว13ไม่มีเพียงแค่ก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีสินค้าอื่นๆด้วยเช่นเกี๊ยวทอดไก่ทอดน้ำปั่นและของหวานเป็นต้นค่ะและนี่คือ BCG Matrix อาหารของทางร้านค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายทางร้านจะเป็นการขายตรงแบบมีหน้าร้านหากมีออเดอร์เยอะๆก็จะมีการทำส่งสามารถโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้า30นาทีก่อนมารับประทานอาหารได้ทางร้านจะทำการจองโต๊ะให้โดยการโทรหาเบอร์ส่วนตัวของเจ้าของร้านได้เลยโดยจะเน้นความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดการกำหนดราคาของร้านก๋วยเตี๋ยว13นั้นใช้การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและคู่แข่งในตลาดโดยตั้งราคาให้มีราคาไม่แพงมากเน้นคุณภาพตั้งราคาให้มีหลายราคาโดยอิงจากการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาโดยลงท้ายด้วยเลข0กับเลข5เป็นหลักทำให้ผู้ซื้อยอมรับในราคาได้ในทุกเมนูร้านก๋วยเตี๋ยว13ของป้าสาวนั้นมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันไม่ว่าจะสั่งอะไรป้าก็ทำได้หมดและอีกจุดเด่นหนึ่งของร้านคือป้าสาวมีการจำลักษณะของลูกค้าด้วยทำให้การกลับมากินอีกครั้งของลูกค้านั้นไม่ต้องสั่งอะไรมากมายเช่นถ้าวันหนึ่งสั่งบะหมี่ผัดกะเพราอย่างนี้กลับมาอีกครั้งก็สั่งเหมือนเดิมได้เลยแง่ทำให้จุดนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้ากลับมากินอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับบทสรุปผู้บริหารชื่อกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ13เพื่อผลิตก๋วยเตี๋ยวโดยผลิตอยู่ที่บ้านเลขที่440ตำบลศิลาอำเภอเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันลูกค้าของกิจการคือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ณบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเมนูอาหารที่เป็นต้นตำรับและมีความแปลกใหม่ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้และมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงกิจการซึ่งขณะนี้กิจการได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วส่วนหนึ่งคู่แข่งสำคัญของกิจการคือร้านก๋วยเตี๋ยวนายโบ๊ทกับร้านก๋วยเตี๋ยวโค้งปราบเซียนมีผลกำไรประมาณ 16,000 บาทถึง 25,000 บาทต่อเดือนโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดในการจัดทำโครงการในด้านโอกาสทางธุรกิจข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าลูกค้ามีจำนวนมากและมีสถานที่ไม่เพียงพอซึ่งสนับสนุนให้ข้าพเจ้าต้องการปรับปรุงกิจการโดยโครงการนี้จะใช้เงินลงทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินดังนั้นจ
ึงได้จัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสถานประกอบการให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพียงพอกับจำนวนลูกค้าในปัจจุบัน